แต่สำหรับคนดีที่นี่ไม่กลัวฝนใช่ไหมพี่น้องเพราะที่นี่คือเสรีชนตรงข้ามกับทรชนทรชนมันกลับไปหมดแล้วตรงนี้มีแต่เสรีชนเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับเรามีเสรีชนคนที่พร้อมจะสู้เพื่อพี่น้องประชาชนนักวิชาการของประชาชนบนเวทีประชาชนแก้วสันอติโพธิพี่น้องทราบไหมครับทำไมหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มอบดอกไม้ให้อาจารย์แก้วสันวันนี้คือวันเกิดของคนดีแก้วสันอติโพธิ์ครับขอบคุณฮะโอเคครับโอเคขอให้พวกเราเปล่งเสียงชัยโยพร้อมๆกันให้อาจารย์แก้วสันขอให้อาจารย์แก้วสันมีความสุขตลอดไปชัยโยชัยโยชัยโยชั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 ยพอแล้วครับขอบคุณมากน้ำตาซึมเลยครับพี่น้องครับขอขอบพระคุณในน้ำใจทั้งบนเวทีแล้วก็จากพี่น้องข้างล่างก็ขอยืนยันนะครับว่าไม่มีถอยตายก็ตายสร้างแม่งสู้กันพี่น้องครับวันนี้วันเกิดผมแต่ระหว่างเดินทางเนี่ยมันไม่เป็นมงคลเท่าไหร่เจอแต่รูปแรดที่ไหนไม่รู้เต็มคัทเอาท์มีสภาก็ไม่ไปงานการก็ไม่ได้ทำไม่ได้คิดปล่อยให้พี่ชายสั่งบ้านเมืองนี้มีนายกเหมือนมีควายทาลิกทาลิกแน่จริงแจ้งความสิวะที่พูดนี่ผมทนไม่ได้นายกทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่คนที่อยู่ในคันเอานายกตัวจริงคือทักษิณชินวัตรยิ่งรัก
เป็นแต่เพียงพริตตี้ของรัฐบาลมีหน้าที่ออกทีวีจ้าจ้าจ้าจ๋าโผล่หน้าตามคัดเอาทั่วประเทศทำนังกับบ้านเมืองเป็นเกาหลีเหนือมีแต่ลูกผู้นำติดเกลื่อนไปหมดใช้เงินทั้งเส้นพี่น้องรู้ไหมงบพีอาร์นายกเนี่ยใช้เท่าไหร่ปีนี้300ล้านเงินเราทั้งนั้นแล้วยังมีลูกไปเหลือมาชูมือสลับอีกเห็นไหมเห็นลูกไปเหลือไหมชูเล็ดทิพย์หายพี่น้องครับด่านายกควายเนี่ยไม่ผิดนะผมจะบอกให้ด่าแรดก็ไม่ผิดด่านี่นะครับคนธรรมดาเนี่ยด่ากันได้พูดรับหลังอย่างนี้เนี่ยถ้าไปด่าผมไอ้ควายเนี่ยศาลยกมาแล้วเพราะเราเป็นคนผมเป็นคนเป็นควายไปไม่ได้ทำนองเดียวกันยิ่งรักเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาเราก็ด่าแรดด่าควายก็ได้ก็ไม่ใช่ควายใช่แรดก็ทนฟังไปสิเขาถามว่าทำไมเรียกอย่างนั้นก็คุณไม่ทำงานคุณมีปัญญาแล้วคุณไม่ใช้ผมเข้าใจว่ามีคุณให้พี่นี่สั่งการใต้สามจังหวัดเคยนึกบ้างไหมเคยไปดูเคยขึ้นอกขึ้นใจไหมทหารตายพลอยๆยางนี่60กว่าบาทใต้ทั้งภาคนี่มันจะอยู่ไม่ได้พวกเราเนี่ยกลางวันเนี่ยมื้อนึงเนี่ย50บาทกินไม่อยู่มันแพงจนหายใจก็ไม่ออกแล้วคุณทำอะไรทำอะไรแลบใช่ทาริศแจ้งความหน่อยวันด่าแล้วก็ด่าต่อเพราะว่าเนี่ยนะวันนี้ด่าไป10คำก็กระทงเดียวเหมือนกันอ่ะท่านพี่น้องฮะทาริศไปเข้าใจว่าเป็นการดูหมิ่นประมุขมาแก้ตัวว่าประมุขของฝ่ายบริหารมีคนคนเดียวครับที่จับจ้วงไม่ได้ด่าไม่ได้ไม่ว่าซึ่งหน้าหรือรับหลังนั่นคือในหลวงไม่รักไม่ว่าไม่ดูแลคุ้มครองไม่ว่าแต่จะยกตนมาเท่าไว้รับไม่ได้ท่านพี่น้องครับที่ผ่านมาผมเห็นในสภาแล้วเนี่ยสำหรับประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับผมคิดว่ามติชนเนี่ยหรือสื่อที่ถือหางอยู่ข้างโน้นเนี่ยมติชนเนี่ยผมไม่ซื้อนานแล้วไม่อ่านด้วยซ้ำไปพี่น้องครับประชาชนประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชนอะไรคือประชาชนประชาชนคือส่วนรวมครับในสภานั้นน่ะมีตัวแทนจากทุกจังหวัดจากทุกพรรคอยู่ในนั้นส่วนรวมอยู่ในสภาจะเป็นการตัดสินใจของส่วนรวมได้ไม่ใช่มีแต่เสียงข้างมากเสียงข้างน้อยต้องได้โอกาสได้พูดผมเป็นสวมา 5-6 ปีไม่เคยเห็นอย่างนี้ผมจะแปรยติยังไงก็แล้วแต่ผมต้องได้พูดในสภาประธานไม่มีสิทธิ์จะมาห้ามไม่ให้ผมพูดเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องครับทุกวันนี้นะฮะทุกวันนี้เราอยู่ใต้ระบอบทักษิณลักษณะแรกของระบอบทักษิณคืออะไรรู้ไหมครับนายรัฐบาลต่อให้เป็นนายกก็ไม่มีความหมายควายดีๆนี่เองเพราะอะไรเพราะไม่ได้เป็นทักษิณคิดเพื่อไทยทำประเทศชาติชิบหาย
ทักษิณคิดคุณกล้าดียังไงครับใครมาบอกให้ผมเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกนะเราบอกว่าอภิสิทธิ์คิดก้าวสารธรรมเนี่ยผมชกคุณเลยนะไม่ได้คนเรามันต้องมีความคิดพอมีความคิดมันถึงจะทำสำเร็จเอาความคิดไปยัดใส่หัวคนให้ทำงานนี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นในรัฐบาลก็เป็นควายในสภาผมพูดคราวที่แล้วประชาธิปัตย์มัวไปเถียงกับพรรคเพื่อไทยทำไมเพราะพวกนั้นก็ควายทั้งนั้นเหมือนกันทำไมแล้วแต่ทักษิณจะสั่งในนั้นก็แล้วแต่ทักษิณจะสั่งครับแล้วที่นั่งรถมาอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยแล้วก็วางบินได้เงินกลับไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยไอ้แดงๆนั่นน่ะนั่งก็ควายเหมือนกันถูกเขาเอาความโลภถูกเขาเอาความหลงถูกเขาเอาความเกลียดชังมาหลอมให้กลายเป็นทาสชี้ตรงไหนก็เป็นหมาบ้าไล่กัดไปทั่วท่านบ้านเมืองตอนนี้นายทหารก็ควายนายถนนก็ควายนายทำเนียบก็ควายทั้งนั้นนี่ครับรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยหวังดีนึกไม่ถึงว่าการบังคับให้ต้องสังกัดพรรคแล้วให้พรรคมีส.ส.บัญชีรายชื่อออกจากพรรคเมื่อไรตายหมดสมาชิกภาพผมอยู่ในสทล.40แต่ผมไม่นึกจะเป็นอย่างนี้ผมไม่นึกว่าจะมีคนกล้าทุ่มเงินเป็น 5,000 ล้านซื้อควายตามตอกซอกซอยมาเป็นส.ส.แล้วใส่เสื้อเพื่อไทยฟ้องเลยฟ้องเลยตอนเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ40ครั้งแรกจริงหรือไม่จริงคุณทักษิณคุณเอาเงินออกจากชินขอบ 4,500 ล้านจริงหรือไม่จริงฝากในบัญชีพจมานชินวัตรเบิก320หนเป็นเงินสดล้วนค้าขายอะไรเบิกเป็นเงินสดอย่างนี้นั่นคือเงินซื้อควายครับท่านทักษิณนี่เป็นคนแรกนะครับที่สามารถทำพรรคการเมืองเป็น 7-Eleven 7-Eleven เขาจะหาทำเลดีๆตามตอกซอกซอยดีๆแล้วเขาก็จะมาเจรจากับพี่น้องบอกเอามากคนละครึ่งเอาสินค้าผมวางเอาแบรนด์ไปวางโอเคนะแบ่งรายได้กันนะก็ตกลงทักษิณก็เหมือนกันแทนที่เขาจะหาส.ส.สร้างส.ส.เขาเองเขาก็ไปซื้อส.ส.มาบอกเออเสียงคุณดีเอาไทยรักไทยไปใส่นะเอา30บาทรักษาทุกโรคไปนะเอา300บาทค่าแรงไปเป็นแบรนด์สินค้าขายคนพวกนี้ก็เปิด 7-Eleven ตามเขตเลือกตั้งทุกอย่างพอเปิด 7-Eleven นานเข้าในที่สุดก็กลายเป็นควายให้เขาใช้นี่คือที่มานี่คือที่มาของเผด็จการทำไมในสภาถึงไม่มีความหมายทำไมในครม.ถึงไม่มีความหมายทำไมเสียงในท้องถนนจึงไม่มีความหมายคำตอบก็คือ 7-Eleven ของทักษิณประชาธิปัตย์เนี่ยอย่างเก่งเป็นโชว์หวยนะฮะก็พยายามจะสู้เขาอยู่อีกข้อหนึ่งนะครับที่ทักษิณทำกับบ้านกับเมืองนอกจาก Organize Thai Politics คือจัดตั้ง Thai Politics การเมืองของไทยให้เป็นเผด็จการแล้วเขาพรีเวทไทส์การเมืองไทยเขาทำเป็นตลาดเขามองประชาชนชาวนาเหรอซื้อมันยังไงเดี๋ยววะ15,000ต่อตันโอเคนั่นบัณฑิตเพิ่งจบ15,000นั่นมีลูกแท็บเล็ตใครอีก
คนงาน300อ๋อคนป่วยรักษาทุกโรคคนทุกคนจะเห็นแต่เพียงว่ารัฐบาลให้อะไรไม่มีใครถามแล้วนะครับไม่มีใครถามนายกยิ่งลักษณ์บอกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เกรดความสามารถของนักเรียนไทยขนาดนี้เนี่ยในทางคณิตศาสตร์และภาษาเนี่ยตกอยู่อันดับ 20% ล่างจากเดิมเคยอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งไม่เคยมีใครถามยิ่งลักษณ์ว่าจะแก้ไขยังไงทุกคนมีแต่ถามว่าจะให้อะไรการเมืองไม่ใช่เรื่องส่วนรวมอีกแล้วการเมืองเป็นเรื่องเสียงข้างมากใครเสียงข้างน้อยมึงเงียบการเมืองไม่ใช่เรื่องเด็กเก่งไม่เก่งโรงเรียนดีไม่ดีเป็นเรื่องใครอยากได้อะไรมาผมจะแบ่งให้ไม่ได้คิดดูแลบ้านเมืองอีกแล้วไม่ได้คิดดูแลบ้านเมืองอีกแล้วเศรษฐกิจลงมาอย่างนี้ถดถอยอย่างนี้มันบอกว่าอ่อนแรงสิ้นปีนี้แหละครับนรกมีจริงผมเชื่อเลยว่านายกที่ถูกเขาบงการถูกเขาสั่งการข้ามหัวเนี่ยจนไม่รู้ทำอะไรบินไปบินมาแลดไปที่โน่นที่นี่40กว่าประเทศเนี่ยคิดดูก็น่าสงสารถามทำไมไม่เข้าสภาก็บอกเอ้าก็ดิฉันไม่ได้สั่งอะไรทั้งนั้นนะพี่ชายสั่งทำไมฉันไปตอบอ่ะนายกกับไปเสร็จถามดิฉันก็ตอบไม่ได้เพราะดิฉันไม่รู้เรื่องคนให้คนที่ไม่ได้คิดไม่ได้ทำไม่เข้าสภาเนี่ยแกรู้แกเข้าไม่ได้แกตอบไม่ได้จะอยู่ทำเนียบทำงานอะไรก็สั่งข้ามหัวหมดนิวัฒน์ทำลงเลยทีมงานเลยทำหมดมันอยากกันนั้นเลยกูก็บินไปบินมาแสดงความเป็นนายกแล่นไปแล่นมาเท่านั้นเองขณะเดียวกันงานรัฐบาลจริงๆถามมาดูแลอะไรบ้างข้าวโพดแจ้งแล้วนะครับไก่ชำแหละอันดับ3ของประเทศแจ้งแล้วนะครับข้าวโพดแจ้งตามแล้วนะครับยาง60อยู่ไม่ได้แล้วนะครับมันก็ไม่รอดข้าวเนี่ยอยู่ดีๆเป็นอันดับ1เสือกควักปืนมายิงหัวแม่ตีนตัวเองล้นเต็มก็ดังหมดแล้วมันจะสู้อะไรจะยืนอะไรถามตรงๆไปยังทำเนียบตอนนี้มีใครคิดปัญหานี้บ้างหรือมีแต่ทักษิณกับลูกน้อง 4-5 ตัวรัฐบาลทุกวันนี้มีไว้ทำไมวะสภามีไว้ทำไมประเทศนี้มันมีแต่การแจกของเท่านั้นเหรอลักษณะที่3นี่เจ็บปวดอีกคือความไม่เสมอภาคส่วนรวมมันต้องเสมอภาคมาที่ไหนบอกว่าภูเก็ตหอประชุมนานาชาติเนี่ยอย่าเพิ่งเอานะพวกคุณไม่เลือกเพื่อไทยเรายังไม่ให้อารมณ์ยังไม่ดีชิบหายรถไฟความเร็วสูงสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เจรจาต่อกับจีนไม่แล้วจะเว้งจะจีนใต้ลงมาเข้าลาวแล้วเข้าหนองคายจีนลงทุนเองทั้งสิ้นไม่ต้องลงทุนแล้วครับ2ล้านนะไม่ต้องแล้วเสือกยุบทำไมแล้วควักดังจะกู้ 2.2 ล้านแล้วหนองคายไม่เอาไปเอาเชียงใหม่ท่านคุณคนภูเก็ตเขาอดคิดไม่ได้ว่ากูเสียภาษีทำไมวะเชียงใหม่นะภาษีน้อยกว่าภูเก็ตทำไมมันได้เอาได้เอาแล้วทำไมกูไม่ได้ที่ภูเก็ตนั่นนะครับเป็นแหล่งทำมาหากินทางท่องเที่ยวคนจากประเทศไทยทุกจังหวัดไปตั้งเนื้อตั้งตัวที่นั่นอีสานมีเหนือมีใต้มีกรุงเทพมีมันเข้มคิดเป็นส่วนรวมทำเป็นส่วนรวมวันทักษิณเนี่ยนะครับความที่บ้าอำนาจเนี่ยความที่บ้าอำนาจถึงไม่คิดที่จะทำบ้านทางเมืองคิดแต่จะเอาเงินภาษีพวกเราไปแจกเป็นสินบนเพื่อสร้างการเสพติดให้มากที่สุดจังหวัดไหนไม่เลือก
ต้องให้มันคลานเข้ามาไม่ต้องให้คนคนนี้เกิดมาเพื่อจะเอาอำนาจบ้าอำนาจจริงๆทั้งชีวิตมีอยู่ตรงนี้หลังปฏิวัติหลังปฏิวัติถ้าคนอื่นเนี่ยเขาจะทบทวนว่ากลับมาแล้วบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงเรามีโอกาสในประวัติศาสตร์ของเราแล้วอาจารย์หลวงประดิษฐ์บรรณูธรรมจอมพลป.ชาติชายชุนวันพวกท่านอย่างนี้อย่างน้อยก็เป็นผู้ใหญ่ที่รักบ้านรักเมืองท่านจะทบทวนบอกกลับมาแล้วมันจะเกิดอะไรไอ้หมอนี่ไม่เคยทบทวนจะกลับมาให้ได้กลับมายังไงสร้างกองทัพแดงสร้างกองทัพแดงจับใส่เสื้อแดงหาแกนนำปากมะหมามาสร้างวาทกรรมสร้างวาทกรรมแห่งความเกลียดชังพี่น้องที่ทุกข์ยากลำบากอยู่ทุกวันนี้เพราะไอ้อำมาตย์มันเห็นเราเป็นไพร่มันตัดโอกาสชีวิตของเราพี่น้องสู้ไหมสู้เห็นไหมนี่ฮะคนเราพอมันเกลียดอะไรร่วมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นควายอ่ะเขาใช้จริงๆนาซีเยอรมันมันถึงต้องสร้างปีศาจยิวเพื่อให้คนทั้งเยอรมันเนี่ยรวมกันติดฆ่าคนที่ไม่รู้จักชื่อก็ฆ่าได้ทำทุกอย่างตามสั่งคอมมิวนิสต์ต้องสร้างชนชั้นนายทุนชาตินิยมต้องสร้างจักรวรรดินิยมอยู่เมืองไทยจะสร้างอะไรเพื่อให้คนที่ทุกข์ที่ยากรวมกันติดหามาดิพวกนี้มันสร้างความเกลียดชังขึ้นมาอำมาตย์ใครวะในที่สุดสร้างความเกลียดชังเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองนี่ไงครับวางบินเสร็จกลับไปเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสร้างคนที่พร้อมจะใช้กำลังใช้ความเกลียดชังกับทุกสิ่งที่สั่งพี่น้องเห็นไหมทำไมเขาต้องไปเอาเลือดกรีดเลือดสูบเลือดแล้วก็ไปเทอยู่หน้าทำเนียบในปี53เลือดควายอะฮะ นั่นแหละเห็นเทคนิคการสร้างความเกลียดชังไหมฟังพี่น้องครับบ้านเมืองนี่นะครับพอคุณแบ่งคนเป็นสองกลุ่มเป็นขั้วเมื่อไหร่เนี่ยช่วยไม่ได้ชัดเจนแล้วครับระบบนี้ไม่มีทางเว้นในหลวงแน่นอนไม่ได้กล่าวหาแต่ยืนยันพระองค์ทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทรงทำให้ประสบนิกรรวมกันติดถ้าคุณต้องการจะแบ่งคนให้เป็นควายให้มาอยู่ใต้เตียงคุณเนี่ยคุณต้องดึงคนพวกนี้ออกจากในหลวงให้ได้นี่เลยคือเหตุผลถ้าปล่อยไปแล้วบ้านเมืองจะเป็นยังไงพี่น้องนึกดู 1. มีแต่เผด็จการควายในทำเนียบควายในสภาไม่มีความหมายเลือกตั้งเป็นแค่พิธีกรรมสองบ้านเมืองไม่ได้รับการดูแลมีแต่การแจกสินบนประชานิยมสามเอาความเกลียดชังยัดเข้าไปให้ผู้คนแยกกันสี่เกิดเมื่อวานนี้อำนาจมันกระทืบตำรวจกำลังคึกมากเมื่อวานในคลิปเนี่ยกระทืบพี่น้องสวนยางที่นครลุมกระทืบตำรวจสี่ตัวกระทืบชาวบ้านคนเดียวเพราะฉะนั้นนะครับวันนั้นประชาธิปัตย์หลวมตัวบุกเข้าไปในสภานะครับเข้าล็อกแม่งรออยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับมันมีความกลัวมีความเกลียดมีความโลภมีความหลงเต็มบ้านเต็มเมืองไปแล้ว
เราจะทำยังไงนี่คือโจทย์ข้อที่หนึ่งเราจะไม่ยอมกฎหมายล้างผิดเป็นอันขาดใช่ไหมพี่น้องจะล้างผิดทางการเมืองความคิดทางการเมืองก็ว่าไปความผิดฐานกบฏต่อรัฐบาลความผิดชุมนุมโดยขัดพระญาติความมั่นคงว่าไปแต่ถ้าถึงขั้นยิงคนตายยิงทหารตายเผาเมืองเผาสารกลางไอ้พวกนี้ไม่ใช่ความคิดการเมืองอันนี้เขาเรียกว่าคดีอาญาเป็นอาชญากรเป็นความเหี้ยแล้วนี่ละโทษไม่ได้แล้วที่สำคัญพี่น้องยอมไหมนี่ละโทษคนดูหมิ่นในหลวงยอมไหมยอมมันไหมเอาละหนึ่งนะนี่ละโทษสู้กันสองขณะนี้ทักษิณดึงเกมยาวหวังให้พวกเราอ่อนแรงอ่อนแรงไหมพี่น้องอ่อนแรงไหมไปอ่อนที่บ้านตรงนี้มีแรงโอเคโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเขาหวังเขาคิดว่าเราจะอ่อนแรงลงเขาจะดึงเกมคิดผิดแล้วคิดผิดแล้วใช่ไหมพี่น้องเอาละงานหน้าถึงเส้นเดือนนี้ความนิยมความเชื่อถือของรัฐบาลของระบอบควายเนี่ยจะตกต่ำถึงขีดสุดแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับดึงก็ดึงไปแต่เป้าหมายนับแต่นี้ต่อไปจะต้องพุ่งไปที่จุดอ่อนของระบอบทักษิณจุดอ่อนจุดนั้นคือแรกพูดพร้อมกันครับลัดออกไปลัดออกไปลัดออกไปโอเคครับไปไล่ลัดกันขอบคุณครับ